แม็กเนาะแม็กเดย์เนาะวันนี้ครับมาร่วมงานนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกเหมือนกลับไปเป็นมัธยมอีกครั้งไงเพราะช่วงมัธยมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนใส่ยีนบ่อยมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันย้อนวัยครับความรู้สึกเราเป็นไงบ้างครับครับจริงๆวันนี้ค่อนข้างรู้สึกตื่นเต้นครับเพราะว่างานนี้ศิลปินก็ค่อนข้างมากหน้าหลายตาอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่จ้าบอกมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนานๆที่เราจะได้ใส่ยีนแบบอะไรแบบนี้ครับผมก็รู้สึกค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็แบบสบายครับปกติแล้วเรากินกับยีนทำเป็นยีนขนาดไหนจริงๆผมรู้สึกว่าเราอาจจะไม่อินแต่ว่าเราผูกพันแบบไม่รู้ตัวเพราะว่าเราใส่ยีนตั้งแต่เด็กครับเพราะว่าผมอย่างที่บอกว่ามันเหมือนเราย้อนวัยไปช่วงมัธยมเนาะเพื่อนๆก็ชอบใส่ยีนกันเราจะแบบเรียนรู้ยีนไปกับเพื่อนไปในตัวอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมีความผูกพันกับยีนมากกว่าเรามีวิธีการเลือกยีนยังไงบ้างคือจริงๆผมจะเลือกจากเห็นก่อนก็คือผมจะดูว่างานนี้เราไปงานไหนแล้วอย่างยีนเนี่ยเขาจะมีเนื้อผ้าที่ต่างกันมีแบบทั้งแข็งนิ่มอะไรอย่างเงี้ยถ้าแข็งหน่อยเป็นทรงหน่อยอย่างของจาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าผมจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูทางการอะไรอย่างเงี้ยใส่ดูเท่ดูสมาร์ทแต่ถ้าเกิดไปงานแบบชิลๆแต่ว่าไม่ชิลมากเกินไปเนี่ยก็จะใส่แบบเป็นนิ่มๆหน่อยให้มันรู้สึกว่ายีนนะสุภาพนะแต่ก็ใส่สบายเหมือนกันฝากแฟนงานนี้นะครับครับสำหรับใครที่ชอบยีนหลงรักยีนนะครับก็ห้ามพลาดงานนี้เลยนะครับกับโรบินสันซูเปอร์ยีนนะครับยังไงก็ฝากทุกคนมาเลยครับผมครับเช่นกันนะครับผมฝากด้วยนะครับก็ผมก็อยู่ในแบรนด์รีไวน์นะครับผมก็อย่าลืมไปเจอกันที่บูธนะครับผมอัปเดตผลงานหน่อยครับยังไงครับตอนนี้มีอะไรตอนนี้พี่พระเอกกับเด็กมาในกองเราก็เพิ่งจบไปครับวันนี้ต่อไปก็ต้องรอติดตามดูครับตอนนี้มันเข้มข้นหรือก็เลยการถ่ายอะไรไม่ได้มันจบไปแล้วหมายถึงว่าเรื่องดีมานด์ซูเปอร์สตาร์มันแบบจบไปแล้วแต่สามารถดูย้อนหลังได้ทางไอซีเลยกระแสเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็กแฟนครับน่ารักเลยครับน่ารักเลยแต่จริงจบมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก็จริงขอบคุณแฟนๆทุกคนที่แบบให้เขาเรียกว่าให้การตอบรับที่ดีอย่างพอจบมาอย่างเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสแบบไปแฟนมีตติ้งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับใช่หลายที่ซึ่งแฟนๆก็รอส่วนใหญ่เขาจะเรียกพี่พระเอกอะไรอย่างงี้ซึ่งเราก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็รอไปเจอกับแฟนๆทุกประเทศอย่างเราไปตอนเราไปต่างประเทศเนี่ยเราตื่นเต้นหรือแบบตื่นตาตื่นใจมากว่าเฮ้ยมีแฟนต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยจริงตื่นเต้นทุกประเทศครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราแบบไอเราอย่างเราไปหลายๆประเทศเนาะมันก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัฒนธรรมของประเทศนั้นบางประเทศเขาจะแบบว่าเป็นฟิลแบบชอบแต่เงียบๆบางประเทศเป็นฟิลแบบโอ้แบบเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราค่อนข้างแบบขอบคุณแล้วก็เซอร์ไพรส์ทุกประเทศเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่รอติดตามแล้วก็คอยสนับสนุนเราเนาะไว้เจอกันนะครับผมมีเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกว่าประทับใจที่สุดเลยไหมแบบไปประเทศไหนแล้วแบบมาทำอย่างนี้ให้น่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแต่ละประเทศเขาจะมีวัฒนธรรมที่ต่างกันเขาจะแสดงความเป็นวัฒนธรรมของแต่ละประเทศนั้นให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการทักทายหรือว่าการให้เขามีกิจกรรมแบบเช่นว่าอาหารเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันน่ารักทุกประเทศเลยครับเขาจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองแต่ละประเทศครับขอบคุณแฟนๆหน่อยครับที่ทำให้เรามีถึงได้ทุกวันนี้ครับก็จริงๆขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่ติดตามเราสองคนตั้งแต่ผลงานแต่เรื่องแรกเลยยังไงก็ฝากทุกคนติดตามแล้วก็ขอให้มีความสุขกับผลงานเราในทุกๆเรื่องเลยครับผมจะมีคู่กันอะไรอีกไหมครับเร็วนี้หรือว่าก็ต้องรอติดตามครับโอเคครับเรียบร้อยครับครับ